ดูการท่องเที่ยวที่สมุยครับคือคักทีเดียวนะฮะเพราะว่าชาวต่างชาติมากันแน่นเลยครับการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีตอนนี้เรียกว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาในแต่ละวันนี่เต็มไฟบินกันเลยนะครับทำให้บรรยากาศภายในสนามบินนี่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นชาวต่างชาติกันแทบทั้งนั้นเลยเดินทางมาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นี่นะฮะเพราะว่าเป็นสนามบินของเขาเองนะฮะบินเข้าเกาะสมุยเต็มทุกที่นั่งเลยนะครับโดยในเดือนนี้สายการบินเนี่ยนำนักท่องเที่ยวเข้าเกาะสมุยเฉลี่ยวันหนึ่ง 4,500 คนนี่คือต่อวันนะครับท่านผู้ชมฮะ43เที่ยวบินต่อวันไฟล์เต็มนะครับและยังทำให้โรงแรมหลายแห่งในเกาะสมุยเนี่ยถูกนักท่องเที่ยวจองเพิ่มขึ้นนะครับเม็ดเงินสะพัดมากๆเลยบรรยากาศบริเวณชายหาดเฉวงนะครับที่ตำบลบ่อผุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นชายหาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าหาดทรายขาวละเอียดน้ำใสสะอาดนะครับและมีความยาวของชายหาด3กิโลเมตรครับเพราะว่านักท่องเที่ยวออกมาพักผ่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะครับอย่างเช่นนอนอาบแดดเล่นน้ำขับเจ็ตสกีนั่งรับประทานอาหารกันนะครับผู้บริหารโรงแรมในเครือแฟร์เฮาส์นางพิมพรทองสุขบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับทะเลรอบเกาะสมุยตอนนี้ก็สวยมากน้ำทะเลใสคลื่นไม่แรงนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชายหาดหรือว่าทำกิจกรรมทางทะเลได้ปลอดภัยครับโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์นี้ก็มีนักท่องเที่ยวจับจองที่พักกันล่วงหน้านานหลายเดือนเลยแหละครับ